ิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน Human Rights and Labor Practice ครอบคลุมถึงการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนการปฏิบัติด้านแรงงานเคารพในความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันการไม่เลือกปฏิบัติและการให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกันการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้เครือดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนในการป้องกันและลดความสูญเสียด้านสิทธิมนุษยชนในทุกประเทศที่เครือเข้าไปดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานโดยมีเป้าหมายให้ทุกกลุ่มธุรกิจในเครือดำเนินการการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน Human Rights Impact Assessment เป็นประจำสำหรับ 1. หน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูงขององค์กรและ 2. คู่ค้าโดยตรงที่มีความเสี่ยงสูง